ผมดีเจซันโซนะครับเป็นคลับดีเจDynamic Music Production Producer ทำงานเกี่ยวกับคลับดีเจมาก็ประมาณ20กว่าปีนะครับปัจจุบันเป็นดีเจอยู่ที่ Demo Route 66แล้วก็ MOF Club นะครับผลงานปัจจุบันก็จะเป็น Music Production มากกว่าครับสำหรับOverseas Gigs ผมก็เล่นมาค่อนข้างพอสมควรนะฮะเคยไปเล่นประจำก็จะเป็นที่สิงคโปร์ฮ่องกงนะครับบรูไนมาเลเซียนะครับเคยได้ไปเล่นที่อังกฤษนะครับที่ Blackpool Club ชื่อ Syndicate อันนั้นเป็นกิ๊กที่ค่อนข้างที่จะประทับใจมากๆว่าเป็นกิ๊กค่อนข้างใหญ่นะครับเล่นคลับที่ใหญ่ก็สนุกนะครับเล่นต่างประเทศได้ประสบการณ์เยอะได้เจอสิ่งอะไรแปลกๆกันใหม่เยอะได้เห็นได้เรียนรู้ได้ทำให้เรามีประสบการณ์กลับมาอะไรเขาเรียกว่ากลับมาเพื่อที่จะประยุกต์แล้วก็พัฒนาฝีมือดีเจของเราต่อไปในอนาคตครับแนวเพลงที่ผมเล่นในปัจจุบันนี้ก็เป็นอิเล็กโทรครับเป็นอิเล็กโทรบิ๊กรูมเมนรูมสไตล์นะครับค่อนข้างหนักแต่สนุกครับรับรองครับเป็นงานไทยฮะงานเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้ของเพื่อนคนไทยในนิวยอร์กก็อาสาเลยยกเครื่องใส่รถตัวเองไปเล่นจำได้แทร็กแรกที่ผมเล่นคือ Tour de France ของ Kraftwerk ผมจำได้แผ่นเสียงแผ่นนั้นผมยังเก็บไว้ผมวางเข็มมือผมสั่นเหมือนเอิร์ทเควกเหมือนเอิร์ทเควกเพราะว่าเพื่อนๆมายืนล้อมหมดเลยมึงทำอะไรวะก็เหมือนเอิร์ทเควกผมก็รู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมจะจดจำไว้จนทุกวันนะว่าผมจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมจะจำผมยังจำวันนั้นได้อยู่ผมยังจำภาพวันนั้นได้อยู่การที่ผมเอาแผ่นชูเดอร์ฟองของคราฟเวอร์วางในเครื่องเล่นแผ่นเสียงแล้วเล่นแล้วมือผมสั่นมากตื่นเต้นครับแต่ก็สนุกแล้วก็ประทับใจครับขอบคุณครับผมเรียนอยู่ที่นิวยอร์กซิตี้นะฮะก็สมัยนั้นเนี่ยดิสโกเทคเพิ่งเริ่มนะฮะผมก็จะไปดูผมชอบเที่ยวคลับตั้งแต่เด็กๆแล้วอย่าบอกแม่ผมนะคือผมชอบเที่ยวคลับตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อายุ17 18ผมไปอยู่อเมริกาเนี่ยตั้งแต่อายุ20ผมก็เที่ยวคลับเพื่อนๆจะไปดูดนตรีล็อกผมก็ไม่ปานผมจะชอบไปเที่ยวอันเดอร์กราวด์ไปเที่ยวคลับไปแล้วพวกนี้ก็จะไปเห็นเขาเป็นดีเจแล้วคนเดียวเลยแล้วเล่นแผ่นเสียงแล้วก็คอนโทรลคนในคลับนั้นชื่อพาลาเดียมผมจำได้คอนโทรลคนเป็นพันเลยผมก็โอ้โหนี่มันเก่งมากเลยผมอยากเป็นแบบเขาว่าผมก็ไปทุกคืนเขาจะมีพุทธพฤหัสศุกร์ผมไปทุกพุทธพฤหัสศุกร์ไปดูคนเยอะเล่นจากนั้นผมก็เริ่มไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือหัดซื้อหัดเล่นหัดทำสำหรับกรุงเทพคลับซีนตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะถ้าเปรียบเทียบสมัยก่อนเมื่อประมาณ7-8 ปีแล้ว6-7 ปีที่แล้วนี่ก็ยังโอ้ห่างไกลตอนนี้ดีขึ้นเยอะเข้าสู่มาตรฐานสากลค่อนข้างเยอะแล้วบางคลับนี่อย่างผมพูดเลยว่าอย่างเดโมเนี่ยเป็นที่ที่ผมมีความสุขมาที่ได้ไปเล่นเพราะว่าคลับเบอร์หรือว่าคนที่เที่ยวเนี่ยเข้าใจเพลงค่อนข้างดีแล้วคนที่ไปตรงนั้นรู้แล้วว่าที่นี่เล่นเพลงแบบไหนแล้วก็สนุกกันแบบไหนนะเริ่มดีขึ้นเยอะแล้วครับถ้าผมฟอร์แคสต์มาอีกไม่น่าเกินปีหน้าอีก2หรือว่า2ปีเนี่ยผมว่าเข้ามาตรฐานสากลแน่นอนคนไทยเปิดรับอะไรได้มากขึ้นมีอินเทอร์เน็ตมีการดาวน์โหลดเพลงจากต่างประเทศมาฟังมีการฟังเพลงอันเดอร์กราวด์อินดี้ต่างๆนานาแม้กระทั่งเราไม่มีเรดิโอสำหรับเพลงแนวนี้โดยเฉพาะแต่ว่าคนไทยเราก็ยังใฝ่หาเข้าไปหามาฟังผมว่าอีกไม่นานก็น่าจะเทียบเท่ากับสิงคโปร์หรือว่าเทียบเท่ากับKL ได้เป็นอย่างดีนะครับผมว่าตอนนี้ดีกว่าแต่ก่อนเยอะครับผมแฮปปี้ครับแล้วผมว่าคิดว่าดีเจในปัจจุบันก็น่าจะแฮปปี้ด้วยน้องๆเองก็แฮปปี้ที่จะมาเที่ยวแล้วดูพวกผมเปิดครับดีมากครับชอบครับสำหรับเวลาเล่นแล้วมีคนมาขอเพลงนี่ผมสบายมากครับปกติแล้วผมจะทำตัวให้ยุ่งๆแล้วก็ชี้ไปที่คนที่ทำงานอยู่กับผมอย่างเช่นเดโมก็จะมีไลท์จ็อกกี้ชื่อคุณฟินเนี่ยผมก็จะชี้ไปทางเขาก็จะดีลให้ผมเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะต้องเจอขอเพลงจริงๆแล้วส่งเดี๋ยวนี้สามารถจะส่งโทรศัพท์ให้ผมถ้าเป็นเพลงหรือเป็นแทร็กที่ผมอยู่ในเซตผมนี่ผมจะแฮปปี้มากแล้วผมจะเล่นให้เลยนะฮะแต่ถ้าเป็นแทร็กที่ไม่ได้อยู่ในสไตล์หรือว่ามิวสิกโพลิซีของคลับผมก็
็จะยิ้มๆแต่ก็จะไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะไม่ได้ปฏิเสธอะไรแต่ถ้าเป็นแทร็กที่แบบโอ้โหขอมาได้ยังไงเนี่ยผมก็จะพูดกับเขาแบบขำๆนะว่าโอ้โหนี่ไปอยู่ไหนมาเนี่ยก็จะประมาณนี้แต่ไม่ซีเรียสนะครับรีเควสผมได้แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าผมมีเพลงนั้นอยู่ในเซตแล้วมันเหมาะสมกับในสถานที่ที่ผมไปเล่นหรือเปล่าตอนนั้นเองครับก็ไม่มายครับโอเคครับสมัยนี้น้องๆหลายคนที่อยากเป็นดีเจเนี่ยมันไม่ยากเหมือนสมัยก่อนละสมัยก่อนเนี่ยเราการเล่นมันเป็นแอนะล็อกทั้งหมดเราต้องเล่นจากแผ่นเสียงเราก็เสร็จขึ้นมาเป็นซีดีเจทุกสิ่งทุกอย่างเราใช้ฝีมือใช้เทคนิคค่อนข้างเยอะสมัยนี้เทคโนโลยีมันช่วยเราได้เยอะนะครับในการใช้เครื่องมือในการเล่นดีเจแต่ผมอยากจะฝากกับน้องๆไว้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องใช้เครื่องมือให้ถูกต้องต้องใช้เครื่องมือในหลักการของดีเจจริงๆอย่าให้เครื่องมือกลายเป็นแค่ของเด็กเล่นนะครับที่พูดอย่างนี้หมายความว่าเราควรจะเก็บพื้นฐานความเป็นดีเจหรือเรียนรู้พื้นฐานความเป็นดีเจไว้บ้างแล้วใช้เครื่องมือที่ทันสมัยรับรองบูมนะครับดีแน่นอนสำคัญที่สุดคือสมองสำคัญที่สุดคือสไตล์สำคัญที่สุดคือจิตใจนะครับสิ่งพวกนี้ถ้าคุณสามารถทำได้คุณจะควบคุมคนในแดนซ์คลับได้คุณจะควบคุมคนในเฟสติวัลได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเครื่องมือสมัยนี้มันง่ายมากในการใช้แต่เมื่อเราใช้แล้วเราใช้สมองกับมันด้วยผมว่าทุกอย่างอยู่ในมือเราหมดแล้วครับส่วนเรื่องของโปรดักชันการทำเพลงการmake track สมัยนี้ก็ง่ายมากแล้วครับไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนจะต้องมีฮาร์ดแวร์เยอะแยะมากมายต้องมีสตูดิโอมีนู่นมีนี่มากมายสมัยนี้มีแค่แล็ปท็อปมีแค่ iMac มีแค่ Macintosh ตัวเดียวสามารถที่จะทำ track เป็นระดับ professional track ได้เลยนะครับซอฟต์แวร์ดีๆมีเยอะนะครับปลั๊กอินดีๆมีเยอะนะครับออเดียโอเอฟเฟคทุกอย่างมีเยอะมีเว็บไซต์ให้สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้นะครับอยู่ที่ความตั้งใจความหมั่นเพียรความใฝ่หาของเรามากกว่าถ้าเราเดินไปหามันทุกวันเหมือนผมจะพูดเสมอว่าเหมือนกับเรากินข้าวถ้าเราไม่กินมันก็จะหิวเพราะฉะนั้นถ้าเราก็กินทุกวันเราได้จับได้แตะได้ต้องได้ทำมันทุกวันไม่ต้องมีคนสอนก็ได้นะครับสามารถดูได้ YouTube ผมเข้า YouTube ทุกเช้าเพื่อศึกษาบทใหม่ๆเอามาทำตลอดเวลาเพราะฉะนั้นที่ YouTube เหมือนครูเหมือนอาจารย์ใหญ่เราเข้าไปหาเขาแล้วเราก็ใช้ตัวเราเนี่ยในการทำทุกวันผมว่าไม่มีใครทำไม่ได้แล้วสมัยนี้ producer ในอเมริกา producer ในอังกฤษ producer ในยุโรปเดี๋ยวนี้เป็นคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเป็นคนอายุ10ปลายๆยังมี18 19 20 22แต่ว่า famous แต่ว่ามีประสบความสำเร็จในสายงานของ produce มากมายเหลือเกินนะฮะแล้วพวกนี้เขาก็ไม่จำเป็นจะต้องมีสตูดิโอใหญ่โตโมโหฬารเขาจะมีความสามารถมีสไตล์สำคัญคือมีสไตล์และมีความตั้งใจเท่านั้นเองครับฝากไว้ว่าต้องมีสไตล์นะครับแล้วมีความตั้งใจครับสำหรับ DJ Producer ที่เป็นไอดอลของผมเลยก็หนีไม่พ้นสตีฟลอเลอร์นะผมยังเป็นโอสกูลอยู่เพราะว่าผมผ่านช่วงนั้นมาค่อนข้างเยอะแล้วผมชอบเพลงในแนว Progressive Tribal แบบสตีฟลอเลอร์ค่อนข้างเยอะผมชอบงานของสตีฟลอเลอร์ในยุคนั้นมากๆก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมเนี่ยได้ทำเพลงก็มาจากสตีฟลอเลอร์เริ่มมาจากแทร็กแรกๆที่ผมทำก็จะพยายามเกาะติดอยู่ในสไตล์ของสตีฟลอเลอร์ส่วนปัจจุบันนี้โปรดิวเซอร์เยอะฮะโปรดิวเซอร์มากมายที่ผมชอบเยอะไม่ว่าจะเป็น Data Life ไม่ว่าจะเป็นแซดไม่ว่าจะเป็นPorter Robinson นะฮะพวกนี้ก็เป็นสตูดิโอที่ผมชื่นเป็นโปรดิวเซอร์ที่ผมชื่นชมทั้งสิ้นนะครับก็อย่าง Rehab หรือว่าอย่างScoobie Tune, Hard Rock Sofa พวกนี้ผมก็เป็นโปรดิวเซอร์ที่ผมชื่นชอบครับมีความสามารถแล้วก็อยากทำเพลงให้ได้มาตรฐานแบบของเขาครับโปรเจกต์สำหรับปีนี้ผมก็ยังดีเจอยู่นะก็ยังดีเจเป็น Resident DJ อยู่ที่Demo นะครับ Acoustic Six แล้วก็ MOF นะครับส่วน Production งาน Production ก็ที่อยากจะโปรโมทก็คือจะมีงานรีมิกซ์ให้กับ Funky Gangster นะครับส่วนสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้สำหรับ business ผมตอนนี้ก็คือในเรื่องของ Mix Up เราก็จะเปลี่ยนจาก
Record Shop หรือว่า DJ Gear Shop เนี่ยมาเป็นสถานที่สอน Music Production 100% แล้วนะครับก็เราจะมีคลาสสำหรับสอนน้องๆ DJ หรือที่ไม่ใช่ DJ ก็แล้วแต่เนี่ยสำหรับใช้คอมพิวเตอร์ทำดนตรีทำMusic Production Dance Music Production นะครับมีคลาสให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น Ableton ไม่ว่าจะเป็น Logic Audio หรือว่า Pro Tools นะครับเรามีสอนทุกแบบตั้งแต่เรียนกันแบบตัวต่อตัวเป็น private class หรือว่ากลุ่ม5คนหรือว่ากลุ่ม20คนนะครับเราสอนในระบบที่ว่าเรียนจริงในสตูดิโอนะครับคือเรียนจากคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วเข้าไปทำงานจริงกับฮาร์ดแวร์นะครับมีสตูดิโอมาตรฐานระดับสากลที่ให้น้องเข้ามาใช้เครื่องไม้เครื่องมือได้อย่างเต็มที่นะครับก็ปีนี้ผมอยากจะ move ในเรื่องของการสอน music production และการ release track มากกว่า DJ ครับครับขอบคุณครับถ้าอยากจะติดตามผลงานผมหรือว่ารู้จักผมมากขึ้นก็เข้าไปแอดเฟรนด์ผมได้ที่Facebook นะครับซันโซนุยนะครับ SUNZONENUI นุยผมยินดีรับเพื่อนทุกคนแล้วก็ยินดีที่จะรู้จักยินดีที่แลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทุกอย่างในเรื่องของ Music Production แล้วก็เรื่อง DJ ครับยินดีรู้จักพวกเพื่อนทุกคนได้เลยครับ